อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับบันทึกฝึกการฝังเข็มเป็นตำราล้ำค่าของอาจารย์ความรู้ที่เขามีเขียนอยู่ในนั้นหมดเหมือนเป็นตำราสวรรค์หายากนักและตำราเนี่ยท่านเคยอ่านบ้างหรือเปล่าข้าเคยนึกอยากอ่านบ้างก็เพราะสาเหตุเนี่ยจึงล่วงเกินอาจารย์ถูกขับออกจากสำนักเป็นความอับอายใหญ่หลวงและความเจ็บปวดในบันทึกฝึกฝังเข็มเล่มนี้มีเขียนวิธีฝังแบบงูทองเข้าถ้ำหรือเปล่าครับนี่เป็นวิชาเฉพาะของอาจารย์ข้าในตำราเล่มนั้นมีการเขียนไว้อย่างละเอียดถ้าได้อ่านผ่านตาแล้วเหรอข้าเคยทะเลาะกับอาจารย์เพราะเรื่องนี้จนบาดหมางเล็กน้อยตอนแรกเขาก็ไม่ยอมรับแต่ตอนหลังก็ได้ปรับปรุงอยู่หลายครั้งดังคำว่าสิทธิ์เหนือกว่าอาจารย์ก็เพราะอย่างนี้กระมังพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องบอกว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายมากกว่าหนังสือเล่มนี้นอกจากท่านเคยอ่านมาแล้วแล้วยังมีใครรู้บ้างเท่าที่ข้ารู้ก็มีสิทธิ์น้องเว่ยซินฝันเขาอ่านก่อนข้าซะอีกแล้วก็รู้ดีด้วยว่าข้ารู้ว่ามีตำราเล่มนี้ก็เพราะเขาบอกชื่อเขาเขียนยังไงบ้างเว่ยคือโอบล้อมซินแปลว่ายินดีฝานคือปุถุชนเว่ยซินฝานเขาเนี่ยมีฉายายูไลเข็มเทวะเคยเป็นหมอหลวงอยู่ในวังถึง3ปีแล้วตอนนี้เขาอาศัยอยู่ที่ไหนกันเนี่ยพอจะรู้ป่ะ10กว่าปีก่อนขาดการติดต่อเห็นบอกว่าในวังจะจับเขาไปลงโทษด้วยแสดงว่าก่อเรื่องจะต้องปกปิดชื่อแซ่สินะเรื่องนี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันโชคดีที่มีพวกท่าน2คนถือเป็นผู้สืบทอดของท่านเสียนฟงจื่อแม้ข้าจะแอบดูตำราแต่ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างจะให้เป็นผู้สืบทอดยังถือว่าห่างไกลนักอย่างน้อยท่านกับเขาก็รู้เคล็ดลับการฝังเข็มแบบงูทองเข้าถ้ำแล้วนะท่านถงไม่นึกว่าหลังจากเพ่งเล็งข้าแล้วตอนนี้ก็ไปสงสัยเว่ยซินฝานบางทีต้องเรื่องจริงๆนั้นควรจะไปถงอ่านหาเสียนฟงจื่อมากกว่าสินะถงอันอีก30ลีเสื้อของถูกจังนี่ไม่รวมแวดจ้ะทั้งนี้จ้ะลดแวดเรียบร้อยภาษีใหม่จ้ะนี่ครับเสร็จครับไปยิ่งขาดแล้วไหมครับหาเยอะแวดไปแล้วเหรอใช่ครับใช่ขนาดเลยครับใจไม่รู้ว่าใครย้ายบ้านมาใช่ครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวท่านถงนี่เองทำไมโลกแคบจังเลยนะคะที่ไหนไม่พบหน้ามาเจอกันที่นี่ซะได้บังเอิญไปหน่อยเนาะนี่เอาเหล้ามาสิครับคนละ5ช่างใส่ชามใหญ่ละมาแล้วครับนี่พอแล้วพอแล้วดื่มมากแล้วเดินทางไม่ไหวอย่าว่าแต่5ช่างเลยให้เป็น50ช่างก็ไม่เมาง่ายๆหรอกนะไม่ต้องห่วงจะดูยังเอาเป็นเอาตายอย่างนี้จะคิดสั้นหรือไงฮะถ้ามาตายอยู่ถงอันเนี่ยข้ามีหวังต้องเที่ยวไปเที่ยวมาอีกแล้วสิวางใจเถอะนะข้ากำลังสนุกกับชีวิตก็เลยดื่มมากไปหน่อยนะแล้วหมู่นี้ดวงก็ดีด้วยอยากได้เงินทองไหลมาดั่งใจจะดื่มเหล้าเหรอก็มีเพื่อนร่วมโต๊ะยังไงก็ไม่เมาหรอกนะได้ข่าวว่าเลิกคุณชาย3แล้วนี่แล้วจะมีใครมาอุปถัมภ์ค้ำชูต่อไปอีกเหรอผู้ชายน่ะมีออกถมเถไปไม่ได้แค่หยุดเพียงคนเดียวสักหน่อยนี่อยู่กูไปโคไม่ได้ข้าก็มาหาลู่ทางใหม่ที่ถงอันแล้วไงเห็นไหมล่ะเขาคิดว่าข้าจะผูกคอตายอยู่ใต้ต้นไม้ก็แสดงว่าตาบอดนั่นล่ะเข
าไม่รู้หรอกว่าข้าจินหลานหัวเป็นนกสามหัวมาจุติแมวก้าวชีวิตขนานแท้เลยล่ะปรนิบัติคนนี้ไม่ได้ก็ยังมีคนอื่นที่มาเข้าแถวรอเป็นหางว่าวเลยนึกว่าข้าจะตกอับหรือยังไงกันไม่มีทางหรอกหรือจะตัดอนาคตข้าก็อย่าหมายเลยเก่งมากนะเก่งจริงก็ต้องดื่มกับท่านสิท่านต้องให้เกียรติข้าหน่อยแล้วนะได้ดื่มสักชามก็ได้เชิญดื่มเซตฟงจืออยู่นี่หรือเปล่าเนี่ยจะให้เขารักษาเขาค้นฝังเข็ม2ปีแล้วเข้ามาจากกูเปิดโคจะสืบคดีมีมือปราบมหานะครับกูเปิดโคเกิดคดีหลายครั้งที่ฝ่าเท้าสองข้างของผู้ตายถูกเข็มทองยาว2เชือกฝังอยู่เข็มอาบยาพิษภายนอกไม่เห็นร่องรอยพอกำเริบก็ถึงตายได้ข่าวว่าวิชานี้ก็คืองูทองเข้าถ้ำเป็นเคล็ดลับของท่านเองใช่แล้วคำว่างูทองเข้าถ้ำข้าก็เป็นคนตั้งขึ้นด้วยข้านึกว่าการฝังเข็มรักษาโรคจะประสงค์เพื่อช่วยคนทำไมท่านปล่อยให้วิชาที่คิดค้นขึ้นเนี่ยไปเอาชีวิตคนอื่นโดยไม่พบร่องรอยเลยล่ะฝังเข็มร้อยจุดพิสดารเหลือแสนผู้มีจิตกุศลย่อมใช้ในทางเยียวยาต่อชีวิตยืนยาวผู้มีจิตอกุศลก็ใช้ปิดกั้นชีพจรเอาชีวิตคนอื่นงูทองเข้าถ้ำเป็นการใช้พิษล่อพิษพิษต้านพิษและพิษทำลายพิษกันเองผลจะดีหรือร้ายไม่ใช่ปัญหาการฝังเข็มแต่เป็นปัญหาของคนที่ใช้ต่างหากล่ะคนของทางการต้องการรู้ไม่ใช่วิธีในการฝังเข็มยังไงแต่เป็นเพราะใครใช้เล่นงานผู้ตายและใครคือฆาตกรแล้วท่านรู้ไหมว่าใครที่ทำแบบนี้ได้ เรื่องนี้มันก็พูดยากนะถ้าท่านไม่ยอมเปิดเผยก็อาจจะมีส่วนผัวพันกับเรื่องนี้ด้วยท่านคงจะไม่ถือเอาตะแก่ตาบอดอย่างข้าเป็นคนร้ายไปไต่สวนหรอกนะผู้ใหญ่กำชับมาไม่แน่อาจต้องท่านผู้เฒ่าเนี่ยไปกู้เปิดโขสักครั้งถ้าพูดถึงกูเปิดโคคนที่ใช้การฝังเข็มได้ก็มีเพียงหมายชิงซานเพียงคนเดียวท่านรู้จักเขาด้วยเหรอ20กว่าปีก่อนเขาเป็นผู้ช่วยมือดีของข้านะนอกจากหมายชิงซานแล้วเว่ยซินฝานคงเป็นคนที่ท่านน่าจะจำได้นะเว่ยซินฝานคนนี้มีพรสวรรค์สูงแต่เสียดายจิตใจคดโกงเจ้าเล่ห์เขาขโมยเคล็ดวิชาของข้าไปตั้งหลายอย่างจนไปอยู่ข้างนอกมีฉายาว่าอยู่ไลเข็มเทวะอาจารย์สอนสั่งให้ฝ่ายดีที่ตัวตนตอนหลังก็จะฝ่ายดีหรือฝ่ายต่ำข้าก็ไม่อยากจะไปยุ่งด้วยอีกแล้วล่ะท่านผู้เฒ่าพอจะทราบไหมว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาเคยไปอยู่วังแล้วก็ทำความผิดเอาไว้จนไม่รู้เบาะแสข้าเคยเสียเงินเพื่อตามหาเขาเฮ้ยแต่ก็ได้ยินว่าเขาทำบาปหนักหนาสาหัสจนหาชีวิตใหม่แล้วได้ข่าวท่านเคยเขียนตำราเล่มหนึ่งชื่อบันทึกฝึกการฝังเข็มมาชิงซานกับเว่ยซินฝานแอบดูตำราเล่มนี้จนท่านโกรธมากใช่ไหมครับที่อยากดูตำราเนี่ยใช่ว่าจะมีแต่พวกเขาในยุทธภพคนที่ตายเพราะตำราเล่มนี้ยังมีอีกมากมายนักท่านให้ข้าเปิดหูเปิดตาหน่อยจะได้ไหม3ปีก่อนตำราเล่มนี้ถูกคนขโมยไปจนป่านนี้ยังไม่ได้คืนเลยถ้าคงรู้ดีแก่ใจคนที่มาขโมยจะเป็นใครไปบ้างตอนนั้นหมายชิงซานเขามาเยี่ยมข้าแล้วเชิญข้าขึ้นเขาไปหมู่บ้านหยุนอี้ฝังเข็มให้แม่นางคนหนึ่งแต่เพราะสายตาข้าไม่ดีจึงไม่ได้ตามไปพอเข้าไปแล้วตำราที่ว่าก็อันตรธานหายไปด้วยสิเงินหมู่บ้านหยุนอี้เนี่ยมีใครมาด้วยหรือเปล่าครับไอ้ตอนนั้นรู้สึกจะมีคนหนึ่งชื่อคุณชาย3นี่แหละคุณชาย3คนนี้ได้มีการคุยกับท่านเรื่องการฝังเข็มหรือเปล่าคนนี้พอเข้ามาถึงก็เอาแต่ยืนฟัง
ไม่ปริปากพูดแต่เพื่อเชิญข้าขึ้นเขาเขาได้วางเงิน50ตำลึงไว้ขออยากรบกวนท่านผู้เฒ่าเล่าเกี่ยวกับเรื่องงูทองเข้าถ้ำแล้วข้าจะจดจำเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการสืบคดีต่อไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าเรื่องนี้โอ้ยอาถามไถ่ทุกสุขทำไมไม่ถามถึงข้าบ้างล่ะยังไงเสี้ยก็ถือว่าส่งข่าวแล้วแม้ว่าแค่รูปนกมาก็ยังดีกว่าให้เราเป็นห่วงอยู่จริงมั้ยเอี้ยนซันนี่ก็แปลกคนนะทำไมไปพูดกับเจ้าตรงๆซะล่ะหลบๆซ่อนๆถือเป็นเพื่อนที่ไหนกันข้าว่านะเขาคงอยากลองใจว่าตอนนี้พี่ถงยังเห็นเขาเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่านะสิกลัวแต่ว่าทำไมแล้วเขาจะมีลูกเล่นอื่นอีกหรือไงถ้าคิดในแง่ร้ายภาพนี้ไม่ได้เป็นของเอี้ยนซันแน่องครักษ์ส่งมาเลยผู้องครักษ์น่ะจะใช้ภาพนี้เป็นเหยื่อล่อเพื่อดูว่าข้าเป็นพวกเดียวกับเอี้ยนซันหรือเปล่าเท่านั้นนี่ถ้าเป็นอย่างท่านว่าก็ไม่ควรเอาภาพนี้กลับมาลงเตี้ยมนะสิถูกของไห่ถังนะจะเอาภาพนี้มาไม่เท่ากับเราสองแม่ลูกเป็นพวกเดียวกับเขาเหรอถ้าไม่ทำแบบนี้ตัวการก็ไม่โผล่หน้าถ้ายอมปรากฏตัวเขาจะจับมาสอบปากคำเอ๊ะที่แท้พี่ธงเห็นเราเป็นเหยื่อล่อหรอกเหรอฮะบางทีเราก็ต้องเสี่ยงกันบ้างนะข้าหวังแต่ให้แม่ทัพเจ้าทำงานลุล่วงเฮ้ยเราอยู่ห่างกันไกลจะช่วยเขาคงไม่ไหวมีแต่ทำให้เป็นห่วงหนักขึ้นท่านแม่วางใจเถอะค่ะถ้าเอี้ยนซันยังอยู่กับท่านพ่อท่านพ่อคงไม่ลำบากหรอกงั้นเหรอคนเดี๋ยวนี้นะรู้หน้าไม่รู้ใจทั้งนั้นแหละพี่ธงท่านั่งก่อนเข้าไปทำอาหารให้กินนะอ๋อเดี๋ยวๆอย่าเลยคณะท่านห้านกับเหยาอิงคุยเรื่องงานกันน่ะพวกเขาอาจจะไม่มาก็ได้ท่านห้านน่ะชอบไปคลุกอยู่ร้านขายเสื้อผ้าบ่อยๆส่วนท่านเหยาก็เอาแต่กลัวนู่นกลัวนี่บอกว่าสกุลหยุนจะส่งคนมาทำร้ายพอตกเย็นก็ไม่ยอมออกไปไหนเลยใช่ครับใช่ครับโชคดีนะครับอ้าวท่านทั้งสองเชิญกันได้เลยครับโต๊ะยังว่างอยู่นะครับเชิญน้ำชาก่อนนะครับอ๋อพอดีเอาน้ำชาไปเลยได้ครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเฮ้ยเก็บไว้มีอะไรอ่ะเห็นเอี้ยนซันหรือเปล่าเนี่ยเอี้ยนซันไหนอ่ะเฮ้ยก็จะหนุ่มขายของเร่งไงเล่าเขาเหรอเขามาเมื่อไหร่อ่ะฮะปึ๊ดเฮ้ยว่าไงอ๋อเปล่าสงสัยตาฝาดข้าก็ตาฝาดเหมือนกันท่านเห็นอะไรเหรอเห็นคล้ายคลาเหมือนกับเจ้าเอี้ยนซันน่ะสิอยู่ไหนอ่ะกินซาลาเปาอยู่โน่นเห็นไหมไหนน่ะยืนนั่นน่ะใช่หรือเปล่าใช่แล้วเขาจริงๆด้วยมาดูสิเร็วไปดิเฮ้ยไปไหนละแวบเดียวแวบนี่มันอะไรกันเนี่ยแวบหายทำไมหายไปอีกแล้วนั่นน่ะสิหรือว่าเราสองคนจะตาฝาดทั้งคู่ฮะแปลกนี่ยังไงเดี๋ยวจากใครเหรอคะรีบไปได้อย่ามายุ่งจงเห็นเอียนซันหรือเปล่าเนี่ยเอียนซันเข้ามาที่นี่กันเหรอข้าเห็นเขาขึ้นไปข้างบนอ่ะมาคุยกันหน่อยแปลกท่านทั้งหลายเชิญเลยครับเชิญเลยครับนั่งท่านทั้งหลายเห็นพี่ไปพี่มาเจออะไรบ้างครับเจอผีนี่สิเอ้ยเอาล่ามาต้อสองหน่อยเห็นเอียนซันจริงเหรอข้าอยู่ทงอันก็ได้ข่าวของเขาที่จะไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเขาจริงหรือเปล่านี่มันอะไรกัน
เขาว่าพระเจ้าอูจีจะกลับมากูเปิดโคอีกครั้งก็เลยให้เอียนซันมาดูล่าเราก่อนเขาเป็นนักโทษอยู่ถ้ากลับมาจะจับเขาหรือเปล่าอะเรื่องนี้เหรอแล้วแต่พี่ถงก็แล้วกันเราก็ต้องดูเชิงกันก่อนว่าคนที่มาใช่เอียนซันไหมและเป็นเอียนซันของเจ้าอูจีหรือเอียนซันของพวกองครักษ์กันดูจุดหมายที่มาซะก่อนค่อยตัดสินใจอีกทีนึงเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างนอกนั่นเหรอสงสัยจะเจอผีหลอกนะเสียว่าเล่าได้หรือยังอะเดี๋ยวครับอีซอนนี่นะอ้าวอะไรแวะไปแกคือเขาว่าเรื่องของเรื่องก็คือเจ้าตัวแสบอีซอนมาตายอยู่นอกด่านแล้ววิญญาณเขากลับมากูไปโคแล้วสงสัยดูนางนาคมาแน่ๆเลยทุกคนมุงดูอะไรอยู่อะมีอะไรเหรอฮะมือปราบทั้งสามได้บอกว่าเห็นวิญญาณเอี้ยนซันเข้านะคะฮะเดี๋ยวท่านแม่จะไปไหนคะไปหาเขาดูนี่เดี๋ยวแค่เนี่ยเชือกเนี่ยใช้ในสารพัดประโยชน์เอี้ยนซันเอี้ยนซันนี่เจ้าถังมาถ่ายอักษรหน่อยไหมจะถามอะไรครับถามว่าเขาอยู่ไหนกูเป้ยขอนะสิหมายความว่าไงก็ดูสิคำว่าเอี้ยนตรงกลางเป็นคำว่าเป้ยขอเป็นเป้ยขอจริงๆแต่ว่าไม่เห็นเจอเขาเลยข้างล่างเป็นคำว่าน้ำคงอยู่บริเวณที่ใกล้น้ำบริเวณใกล้น้ำใช่แล้วห้องเก็บเหล้าถือว่าใกล้น้ำหรือเปล่าเหล้ามีคำว่าน้ำจะถือว่าอยู่ใกล้น้ำก็ย่อมได้เฮ้ยท่านแม่เรากลับไปเร็วเข้าเขาต้องอยู่ในห้องเก็บเหล้าแน่ๆเลยปะคะเออเดี๋ยวอย่าไปจ่ายตังค์เลยจ่ายตังค์ก่อนสิไปโทษแล้วกันไปค่ะแหมเฮ้ยเขามาจริงๆเขาทิ้งภาพวาดไว้ภาพดอกไฮทั้งทีนี้อย่าว่าเขาไปทักทายเจ้าอีกล่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามระวังหนึ่งหนึ่งสองสามชายสามข้าเจ้ามาหาข้าหรือจะหาของอย่างอื่นกันน่ะข้าหมายถึงดูภาพนี้นะคะภาพที่จะใช้แกะสลักเลยค่ะใช่
งดงามมากอ่อนช้อยดีจะแกะไว้หรือจะพยายามค่ะดีจะพยายามหน่อยนะเต็มที่ก็แล้วกันไว้งานนี้สำเร็จเมื่อไหร่ก็จะจัดงานใหญ่ให้ทุกคนได้ชมกันไปแน่ดีครับนี่ครับบัตรเชิญขอเชิญด้วยนะครับได้ได้ครับเชิญด้วยนะครับได้ครับหลานท่านรู้ไหมคะในเมืองมีหลายบ้านได้รับบัตรเชิญจากคุณชายสามนอกจากบ้านเราเท่านั้นมีบัตรเชิญทำไมล่ะเห็นว่าสกุลหยุนได้ของล้ำค่าจะเปิดให้ชมนะคะของล้ำค่าเหรอค่ะเป็นอะไรล่ะจกที่แม่นางมาแกะสลักให้คงทำเพื่อเอาใจนางมั้งคะถึงเชิญใครต่อใครไปทั่วเลยก็ว่าจะพูดถูกแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะเขาไม่สนหรอกว่าแม่นางไม้จะแกะสลักเป็นอะไรเนี่ยนอกจากทำเพื่อยกย่องนางต่างหากแล้วถึงจะยกย่องนางก็ไม่จำเป็นต้องเลิกกับท่านนี่ค่ะมีงานวันไหนล่ะวันที่15เดือนนี้เตรียมรถมาให้ข้าสิจะขึ้นเขาเหรอคะเขามีบัตรเชิญข้าก็ไปถึงไม่มีบัตรเชิญข้าก็จะไปอยู่ดีอุ้ยมันจะดีเหรอคะถ้าพวกเขาขวางไว้ที่หน้าประตูท่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันล่ะคะวางใจเถอะนะต่อให้จับคนของหมู่บ้านหยุนอี้มาไว้ในกำมือค่ะก็ไม่กล้ากำเริบเสิบสารจะหารือกับท่านยาวก่อนไหมคะท่านยาวเหรอ
ตอนนี้เขากลัวคุณชายสามจะไปฟ้องถึงนายอำเภอเจอหน้าข้าจะก็เห็นตัวเชื้อโรคเพ่นเดี๋ยวแทบไม่ทันเชียวล่ะคนใจสอบแบบนี้ไม่ต้องไปหวังพึ่งเขาการไปคราวนี้จะตีจะด่าเขาก็ไม่กลัวหรอกนะถ้าไม่ได้เสื้อไข่มุกติดมือกลับมาก็จะไม่ขออยู่อีกท่านอาท่านมาเหนื่อยๆลองชิมนี่ดูก่อนสิอ๋อได้ๆกุชายครับมาแล้วเหรอทรงเทียบหมดแล้วครับไม่เหลือสักใบดีมากขอบใจมีอยู่เรื่องหนึ่งนะอยากจะให้ลองคิดดูเจ้าชายขององต้าสิงอัลลินเคยปรารภว่าอยากจะเข้าด่านมาดูบ้านเมืองของเราคราวนี้เรื่องการซื้อถ่านหินเราจะต้องต่อรองราคากับพวกเขาดีๆทั้งไงอาศัยงานเลี้ยงเนี่ยเชิญเจ้าชายอิงมามาที่หมู่บ้านของเราวันนั้นมีแขกมากจะได้ดูยิ่งใหญ่ด้วยเจ้าชายอะไรคนนี้เราไม่เคยพบหน้าเขาชอบอะไรเราก็ไม่เคยรู้ถ้าเชิญเข้ามาจากแดนไกลแล้วไม่ต้อนรับดีๆกลับไปเขาเป็นพวกท่านอ๋องเหล่าลาลาเราไม่ต้องเสียผลประโยชน์หรอกเลยถ้าที่ข้ารู้เนี่ยอ๋องเหล่าลาลาอายุมากแล้วไม่อยู่กับการปกครองอีกอนาคตเราต้องติดต่อกับเจ้าชายอิงมาแทนถ้าเราไม่เอาใจคนคนนี้เอาไว้แต่เนิ่นๆเนี่ยจะติดต่อการค้ากับเขาคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะอ๋อเอาเถอะตกลงตามนี้หยุนชวนครับเทียบจะส่งไปแคว้นสิงอันหลิงช่วยจัดการหน่อยนะครับคุณชายเดี๋ยวไปสืบข่าวด้วยว่าเจ้าชายอิงหมาคนนี้ชอบกินอะไรดื่มอะไรเมื่อไปเชิญเข้ามาแล้วก็ต้องให้มาอย่างพอใจและกลับไปอย่างอิ่มน้ำสำราญอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าหมู่บ้านยุนอี้ของเราสมคำร่ำรือไม่น้อยหน้าใครว่างก็ดูบัญชีบ้างอย่าเอาแต่ดูภาพเดี๋ยวดอกไม้ก็ซีดหมดนกจะบินหนีไปด้วยนะท่านแม่ป่านนี้แล้วยังมีเกียรติใจล้อเขาเล่นอีกเหรอคำถามเนี่ยไว้ถามเอี่ยนซันเถอะทำไมต้องลับล่อๆแกล้งเจ้าให้หัวปั่นด้วยท่านแม่คะดูนี่สิภาพนี้เป็นภาพสว่างหรือภาพมืดหมายความว่าเป็นภาพของคนเป็นหรือคนตายใช่ไหมคนเป็นวาดภาพถ้าไม่มีชีวิตชีวาก็คือภาพมืดคนตายวาดภาพถ้าสร้างสรรค์มีชีวิตชีวาก็คือภาพสว่างแม่ตอบแบบเนี้ยเจ้าค่อยๆไตร่ตรองดูก่อนแล้วกันหวังว่าเอี้ยนซันคงไม่เจอปัญหาอะไรนะดูท่าเขาจะปรนนิบัติพ่อเจ้าไม่เสียเปล่าแล้วปกติเขาชอบทำอะไรแผลงๆอยู่เรื่อยเลยที่แท้เป็นการเสแสร้งตอนหลังเห็นเขาอยู่กับท่านพ่อเต็มไปด้วยความจงรักท่าทางองอาจกล้าหาญเป็นความประทับใจจริงๆเลยแม่ว่าเดี๋ยวเขาคงมีจดหมายมาอีกนับดูเวลาป่านนี้แม่ทัพคงติดต่อสร้างกวนจื้อเฉินเอาละทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วเขาก็น่าจะกลับมาอืมนี่ท่านแม่แล้วมาตกลงกันเถอะนะคะถ้าท่านพ่อจะนำทหารไปปักกิ่งข้าจะตามไปด้วยยังไงก็ต้องช่วยเขาบ้างหลิวจีไม่ได้มีความแค้นกับพ่อข้าคนเดียวเขาล่วงเกินคนตั้งมากมายข้าจะดูซิว่าเขาจะโดนประชาทันไหมแม่ก็บอกแล้วว่าถ้ายังไม่พบพ่อเจ้าทุกอย่างต้องฟังแม่พอเจอเขาเมื่อไหร่เจ้าก็เป็นลูกสาวเขาเชื่อฟังเขาทุกอย่างนั่นแหละแล้วท่านว่าท่านพ่อจะให้ข้าตามไปปักกิ่งไหมคะน่าจะให้ไปไหว้ศพองค์หญิงบ้างหลายปีเนี่ย
ไม่รู้เขาเคยไปถางหญ้าที่สุสานองค์หญิงหรือเปล่าจริงด้วยข้าไปข้าไปแน่ไม่ว่ายังไงก็ต้องไปมีเอี้ยนซานคอยนำทางจะไปไหนก็ได้อยู่แล้วนี่เสี่ยวเจี๊ยทำรูปปั้นเหรอคะอ๋อไม่ใช่รูปปั้นหรอกจ้ะแต่เป็นองค์กวนอิมเนี่ยกวนอิมคืออะไรกวนอิมเหรอจะพูดยังไงดีล่ะจะมีแม่หรือเปล่าล่ะมีค่ะอยู่ชั้นบนอ๋อแล้วท่านแม่รักเจ้ามากไหมนางดูแลเจ้าไหม เขารู้ว่าแม่เจ้าเนี่ยรักเจ้าห่วงเจ้ามากเจ้าเป็นดวงใจของนางถูกไหมจ๊ะเจ้ามีแม่แต่ว่าข้าไม่มีแม่และในโลกนี้ยังมีเด็กๆอีกมากมายที่ไม่มีแม่เหมือนกันพวกเขาจะไม่มีคนรักไม่มีคนดูแลไม่มีใครคอยห่วงใยเจ้ารู้บ้างไหมเพราะฉะนั้นข้าแกะสลักกวนอิมองค์นี้เพื่อให้เป็นแม่ข้าและเป็นแม่ของเด็กน้อยคนอื่นๆด้วยถ้าเรามีเรื่องกลุ้มใจก็จะพูดกับท่านถูกใครข่มเหงรังแกก็จะบอกให้ท่านรู้พอเราไม่สบายขึ้นมาหรือว่ามีเรื่องโชคร้ายต่างๆก็จะบอกท่านได้ขอเพียงเรียกชื่อท่านก็จะได้รับการปลอบประโลมเพราะฉะนั้นข้าจึงห่างท่านไม่ได้เหมือนเจ้าที่ห่างแม่ไม่ได้ยังไงอย่างนั้นเลยแหละรู้ไหมข้าไม่เห็นท่านเลยท่านอยู่ไหนอะท่านก็อยู่รอบตัวเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นข้างล่างหรือว่าบนเขานี้ก็ตามนะท่านก็อยู่กับเราตลอดเวลาเลยถ้าเจ้าไม่ต้องการท่านก็จะไม่ได้พบแต่ถ้าอยากพบเมื่อไหร่ในใจเจ้าจะร้องว่าองค์กวนอิมองค์กวนอิมแล้วท่านก็จะปรากฏในใจและสายตาของเจ้าด้วยดีค่ะดีมีแม่แบบนี้ดีจังถ้าอยากมีแม่แบบนี้บ้างได้สิถ้าเป็นของทุกคนอยู่แล้วนะแม่น้าจะไปเมื่อไหร่ไปเหรอน้าอิงว่าน้าช่วยเนี่ยน้าเซียงต่างก็มาแล้วไปหมดเลยไม่เห็นสนุกตรงไหนเมื่อแกสลักเสร็จแล้วก็จะไปนะถ้าไม่ไปหรอกทำไมก็ถึงไม่ไปล่ะเพราะว่ายังไม่พบสิ่งที่ท่านจะหาเนี่ยสิงั้นจะบอกสิว่าข้าจะหาอะไรงั้นเหรอลืมแล้วเหรอว่าข้าอ่านใจของท่านออกนะเจ้ารู้เหรอหาหนังสือไม่อยู่ในห้องหนังสือหรอกฮะแล้วอยู่ไหนจ๊ะบอกเข้ามาเร็วเข้าช่วยบอกทีว่าหนังสือที่ข้าจะหาอยู่ไหนเนี่ยนี่เป็นความลับของข้ากับเจ้าสองคนนะเราจะไม่บอกใครเลยบอกมาเร็วอยู่ไหนฮะเดี๋ยวเสี่ยวเชี่ยพี่ถงข้ามาลาดตระเวนแล้วแวะมาดูเจ้าอีกไม่เกิน5วันองค์กวนอิมของข้าก็จะเสร็จแล้วล่ะค่ะนายอำเภอจะรับเที่ยวเชิญแล้วเขาจะมาร่วมงานเปิดเนตรด้วยคุณชายสามมีหน้าวุ่นวายขนาดนี้เลยทำให้ข้าละอายมากกว่าเขาศรัทธาองค์กวนอิมคงคิดเลิกทำบาปหันมาสร้างบุญแล้วล่ะมั้งพี่ถงท่านหาหลักฐานได้อีกเลยค่ะข้าไปถงอันเยี่ยมท่านเสียนฟงจือมาบันทึกฝึกการฝังเข็มเป็นผลงานของเขาเมื่อ3ปีก่อนคุณชาย3ก็เคยไปที่นั่นเพื่อเชิญเข้ามาฝังเข็มแต่สายตาเขาไม่ดีเลยปฏิเสธคำเชิญแต่พอคุณชาย3ไปแล้วตำราบันทึกฝึกการฝังเข็มเขาก็พลอยหายไปด้วยอย่างนั้นตำราที่ท่านเจอในห้องหนังสือเขาก็คือต้นฉบับของเสียนฟงจือนะสิถ้าไม่ใช่ก็มาถึงคัดลอกมาก็ยังหาไม่เจอเลยเขาคงไปเก็บซ่อนไว้แน่ถ้าอย่างนั้นคุณชาย3
อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญฝังเข็มก็ได้นะหรือก็คือผู้ต้องสงสัยในการใช้งูทองเข้าถ้ำไม่มีทางก็ต้องไปทำแบบนั้นแน่นอนถ้าดูจากเปลือกนอกเขาไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะทำได้ต่อให้ดูที่จิตใจเขาก็ไม่มีวันทำหรอกนี่เจ้ารู้ว่าในใจเขาน่ะซ่อนอะไรไว้อย่างนั้นน่ะเหรอรู้สิคะก็รู้ก็ต้องรู้แน่จะมองเห็นเหมือนเสี่ยวเชี่ยทะลุจิตใจเขาได้อย่างนั้นน่ะเหรอถ้าท่านมีโอกาสไปที่ถ้ำหินในท้ายสวนเดินผ่านประตูห้องลับเข้าไปก็จะรู้เองว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาน่ะงามแค่ไหนแสนจะอบอุ่นละเอียดอ่อนและสูงส่งแค่ไหนที่ข้าบอกให้ท่านรู้ท่านคงไม่เข้าใจก็เหมือนที่ข้าจารณาให้เสี่ยวเชี่ยฟังว่าองค์กวนอิมต้องแกะสลักยังไงบ้างเจ้าอาจจะพูดด้วยหน้าพิศวงในการเอ่ยถึงความงามในใจของหยุนเผิงเช่นเดียวกับกบในกะลาเรียกว่าโลกกว้างใหญ่ไพศาลเต็มทีพี่ถงพระโพธิสัตว์คุ้มครองให้จิตใจคุณชายสามนอกจากความดีที่เจ้าทราบซึ้งแล้วยังมีคำว่างูทองเข้าถ้ำด้วยเลยท่านนี่คือเล่มคัดลอกขนาดเท่ากันหนาบางไม่แตกต่างหน้าปกเขียนว่าบันทึกฝึกการฝังเข็มเคล็ดลับเสียนฟงจือทุกคนเอาไปดูกันได้ข้าทำเลียนแบบขึ้นเองเราต้องไปหมู่บ้านหยุดอี้หาให้พบถ้าค้นเจอตำราเล่มนี้ก็แสดงว่าคุณชายสามมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝังเข็มอย่างมากเพราะว่าในกูเปิดโคคนที่รู้ว่างูทองเข้าถ้ำคืออะไรนั้นนอกจากม้าชิงซานแล้วก็คือคุณชายสามนี่แหละนายอำเภอจะขึ้นขับร่วมพิธีการเปิดองค์กวนอิมหยกซึ่งเป็นโอกาสทองที่เราจะค้นหาถึงวันนั้นทุกคนต้องไปด้วยกันทุกคนฟังนะท่านฮั่นท่านเป็นคนห้องรับแขกท่านยาวค้นห้องหนังสือได้ตาลี่ค้นห้องนอนชั้นบนกับห้องพระนะส่วนข้าจะไปถ้ำหินที่อยู่ท้ายสวนเองหมู่บ้านกว้างขวางมากเดี๋ยวก็เป็นเนินเดี๋ยวก็เป็นแอ่งน้ำเราจะเข้าไปค้นได้ยังไงข้าให้คนปล่อยข่าวไปแล้วว่าพวกโจรป่าจะเลือกเอาวันนั้นพาคนไปอาละวาดบนเขาอีกพอพูดกันไปพูดกันมาเรื่องเท็จก็กลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาพอถึงเวลาเราลงมือก็ตะโกนว่าโจรป่ามาแล้วพวกเขาวิ่งวุ่นกันเมื่อไหร่เราก็อ้างว่าจะช่วยจับโจรแต่ค้นหาตำราให้ทั่วตอนให้คุณชายสามเห็นเราวิ่งไปโน่นมานี่ก็ไม่มีทางตำหนิพวกเราได้จริงมะท่านถงแย่แล้วแย่แล้วเลขามีอะไรกันเหรอพักระยะจกส่งข่าวมาโจรป่าจะขึ้นเขาอีกแล้วฮะไปเมื่อไหร่วันที่เปิดเนตรองค์กวนอิมตายแล้วงั้นก็แย่แล้วมันต้องมีคนขึ้นเขามากมายด้วยสิงั้นต้องให้หน่วยลาดตระเวนไปเสริมอีกแรงนะสิแบบเนี้ยรีบติดต่อเร็วเข้าอ๋อได้ได้ไปนะรีบไปนะครับครับได้ครับได้ได้ได้จ้าจ้าจ้าจีนเท่าเขาว่าไงบ้างเพราะเขารู้ว่าโจรป่ามาก็กลัวจนหนีหายไปเลยวันนี้จะเป็นวันเปิดเนตรเขาไม่มาจะเปิดได้ยังไงไม่ใช่เขาคนเดียวที่ไม่กล้ามามีครึ่งต่อครึ่งที่ขอตัวนะน่าโมโหจริงๆไม่น่าเลยอ๋อข้าไปบอกข้างนายก่อนนะดูว่าคุณชายสามจะจัดการยังไงได้ติดของเงินค่าดีนะน้อยแน่พอมีงานสำคัญพระสงฆ์องค์เจ้าก็กลายเป็นใจเสาะไปอย่างนั้นเลยยืนชวนขอรับท่านพาคนไปรับเจ้าชายอิงมาระหว่างทางถ้าเจอโจก็ฆ่าทิ้งถ้าเกิดเรื่องขึ้นก็จะรับหน้าให้ครับอย่าเพิ่งไปให้พวกคนงานเหมือมาที่นี่หมดวันนี้หยุดงานรอบบ้าน30ลี้คอยสำรวจตรวจตราให้ทั่วใครจับโจรป่าได้ก็จะมีรางวัลให้20ตำลึง
ครับเขาจะไปเดี๋ยวนี้เออถ้าไม่มีแขกมาอาหารที่เตรียมไว้คุณจะเสียเปล่านะดีเหมือนกันคราวนี้จะได้รู้กันว่าใครจริงใจใครเสแสร้งกับเราไม่มาหยุดเนี่ยเป็นโจรป่าหรือไงจะไปหมู่บ้านหยุนอี้ใช่ไหมถ้ายังไงรบกวนขอโดยสารไปที่คนได้ไหมล่ะแล้วรถท่านอ่ะรถข้าเสียแล้วเอาตั้งกันเจอเลยไอ้เสี่ยวชิงนั่งหน้ากับการขอบใจนะจ๊ะขึ้นมาเสี่ยวชิงแล้วเสียใจจ้ะข้างในเต็มหมดแล้วให้พวกจะขึ้นไม่ได้แหมเจ๊ถังแค่นี้ก็ต้องแรงน้ำใจด้วยงั้นเหรอนี่ไม่ใช่ปัญหาของน้ำใจหรอกแต่อยู่ที่มีบัตรเชิญหรือเปล่าเจ้าจะสนใจเรื่องนี้ทำไมกันล่ะเอ้ยเจ้ากับคุณชายสามทะเลาะเบาะแว้งจนใครๆรู้กันทั่วถ้ามีบัตรเชิญเราก็ให้ไปด้วยไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่มีเราพาเจ้าไปเกิดเข้าประตูใหญ่ไม่ได้ถูกขับไล่สายส่งเจ้าเสียหน้าเราก็เสียหายพอกันจริงไหมล่ะตอนนี้รถม้าที่จะขึ้นเขาเนี่ยมีคันแล้วคันเล่าแทบนับไม่ถ้วนข้าขอโดยสารด้วยถือว่าให้เกียรติเจ้าแล้วอย่าได้ว่านี่เป็นการเอารัดเอาเปรียบนะจ๊ะงั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะคราวก่อนจะไปร้องเพลงที่โรงเตี๊ยมเราถูกคุณชายสามวางเพลิงเผาห้องครัวไปเกือบครึ่งห้องหน่อยวันนี้ถึงให้เกียรติข้าก็ไม่นับถ้าไม่มีบัตรเชิญก็อย่าหวังขึ้นรถเลยสมัยนี้ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอย่าสร้างปัญหาให้เราดีกว่านะนะอะไรนะเขาจะมีบัตรเชิญหรือไม่เขาจะนั่งรถเจ้าให้ได้เลยล่ะเสี่ยวชิงขึ้นรถค่ะเดี๋ยวถ้าขึ้นรถจริงเขาจะร้องให้คนช่วยเดี๋ยวรถม้าทางการก็มาถึงท่านเหย่าจะไม่ห้ามแต่พี่ถงของเราไม่ปล่อยให้เจ้าทำบ้าๆหรอกนะแม่หนูน้อยถ้าพูดถึงคนอื่นก็อาจเถียงไม่ขึ้นแต่ถ้าพูดถึงพี่ถงแล้วก็จะรู้ไว้อย่างหนึ่งด้วยนะผู้ชายคนไหนบ้างจะไม่เจ้าชู้แมวตัวไหนที่จะไม่กินปลาย่างบ้างจะพูดจาส่งเดชแล้วไม่เชื่อก็ไปถามเขาดูสิว่าสองวันก่อนข้ากับเขาดวลเล่าในโรงเตี๊ยมที่ถงอันเขาดื่มเก่งหรือไม่เจ้าคงรู้พอสามช่างลงท้องเท่านั้นรู้ไหมว่าเขาพูดอะไรออกมาบ้างในสายตาเห็นอะไรและมือเขาจับต้องอะไรบ้าง